เชิญครับคือสงสัยว่าถ้าหากว่าวัยรุ่นเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันครับจะทำให้ความรักแน่นแฟนขึ้นหรือเปล่าครับผมถามน้องผู้ชายครับสมมติว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มีแฟนมาแล้วประมาณสัก 3-4 คนในที่สุดเราจะต้องเลือกว่าจะแต่งงานไหมกับผู้หญิงคนนี้ใครคิดว่าแต่งตบมือครับทำไมเสียงมันเบาไปเยอะล่ะเห็นไหมครับนี่ก็คือคำตอบนะครับว่าคนที่แต่งเนี่ยที่เขาตบเนี่ยนะพนันกันก็ได้ว่าถ้าเกิดผมถามต่อว่าถ้าเกิดวันนั้นน้องกลับมางานโรงเรียนแล้วแนะนำภรรยาของน้องว่าคนนี้แหละผมแต่งงานเพราะผมจะเป็นผู้ชายคนสุดท้ายของเธอน้องว่าเพื่อนผู้หญิงในโรงเรียนจะชื่นชมน้องไหมโหผู้ชายคนนี้น่ารักจังเลยนะยอมแต่งงานกับเขาที่เป็นคนสุดท้ายผมว่าเสียงนี้มากกว่าเพราะเอาผู้หญิงคนนี้มาแต่งงานได้ไงตอนระหว่างเรียนหนังสือแลดจะตายคุณว่าจริงไหมครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นความจริงต้องพูดความจริงอย่าไปพูดที่เราตอบแล้วเราคิดว่าไม่จริงน้องผู้หญิงว่าจริงไหมครับมีไหมครับมีพวกคุณจะชื่นชมไหมครับมีแต่คุณซุ่มซิบนินทาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยเรานี่เขาเรียกว่ารูปหน้าปะจมูกใช่ไหมครับปากปลาใสน้ำใจเชือดคอจริงไหมปากพูดอย่างใจทำอย่างจริงไหมครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคุณคิดเอาเองนะว่าบางครั้งบางคาความผิดพลาดในอดีตของคุณมันไล่ล่าคุณในอนาคตนะครับถ้าเกิดคิดไม่ดีเข้าใจไหมครับครับจะตอบว่ายังไงสำหรับน้องน้องคิดว่ายืนยงไหมรักกันแล้วใครว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วความรักจะยืนยงไม่มีครับเงียบกริบเพราะฉะนั้นก็มีกันฟรีๆสนุกๆไปกันแล้วกันนะตัวใครตัวมันครับ